ครับกลับมาถึงช่วงที่2ของเรานะครับ Outfield Soccer นะครับวันนี้ว่าที่เรื่องของ El Clasico ที่จะลงสนามกันในวันเสาร์นี้นะครับย้อนไปปูมหลังหน่อยเบรกแรกคุณสุพันธ์ร่ายให้ฟังแล้วทำไมถึงไม่ค่อยถูกกันเรื่องของเชื้อชาติเรื่องของแคว้นเรื่องของระบบการปกครองนะฮะแล้วก็ทางรัฐบาลกลางในยุคของฟาสซิสต์ครับในพลอาร์ติฟรังโกไปรอบสังหารประธานสโมสรของบาร์เซโลน่าฟาสซิโกฟังโกเนี่ยถือว่าปี1936ใช่ไหมเป็นพวกฟาสซิสต์เข้มข้นนะครับก็เลยเกิดปัญหามาตลอดจากนี้เป็นไงต่อครับเรื่องปัญหาต่อเนื่องเรื่องที่เรียกว่าเป็นที่โจทย์จันกันมากก็คือจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าถ้วยโคปาเดเลเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นถ้วยของนายพลฟังโก้นะตั้งขึ้นมานะครับแต่ว่าเปลี่ยนชื่อตอนภายหลังครับโคปาเดเลของนายพลฟังโก้ตอนนั้นเนี่ยเล่นกัน2นัดปี1943นัดแรกไปเล่นที่บาร์เซโลน่าครับบาร์เซโลน่าชนะมา 3-1 นัดที่2กลับมาเล่นที่เบนาเบลที่มาดริดนะครับปรากฏว่าเรอัลมาดริดชนะ 11-1 เฮ้ยโดยที่ 11-1 เนี่ยมีเบื้องหลังซ่อนอยู่ยังไงฮะเขาบอกว่าในห้องแต่งตัวนักเตะบาร์เซโลน่าโดนทั้งตำรวจทั้งทหารของรัฐบาลกลางเข้าไปข่มขู่ว่าถ้าไม่ปล่อยถ้าไม่ยอมแพ้ไม่ต้องกลับตายนะไม่ต้องกลับว่าอย่างนี้ใช่ไหมอยากกลับบ้านไหมอยากกลับบ้านไหมนะครับอยากกลับบ้านไหมก็บรรจุกระสุนอยู่นี่นะครับก็โอ้โห11-1นะครับนักเตะบาร์ซ่าก็ต้องยอมนั่นคือเหตุการณ์ที่แบบแหมคือเล่าต่อกันมาจากทางฝั่งกาตาลันเนี่ยมันเกิดความเจ็บปวดอย่างมากเหมือนโดนกดขี่นะเหมือนโดนกดขี่โดนข่มเหงมาโดนข่มเหงมาโดยตลอดนะครับพอพ้นยุคนายพลฟังโก้เนี่ยสเปนก็มีเขามีรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญฉบับแรกเนี่ยก็ส่งผลให้เกิดปัญหาเชื้อชาติมากขึ้นเพราะรัฐธรรมนูญเนี่ยทำให้บาร์เซโลน่าเนี่ยไม่สามารถกาตาลันเนี่ยไม่สามารถแยกออกจากรัฐบาลกลางออกจากสเปนได้เพราะมีรัฐธรรมนูญขวางอยู่เราจะสังเกตว่าปีที่แล้วข่าวที่ดังที่สุดคือที่ทางบาร์เซโลน่านะครับขอแยกประเทศแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ถ้าขอแยกประเทศปุ๊บสองสโมสรใหญ่ๆที่จะต้องแยกออกมาคือบาร์เซโลน่ากับเอสปันยอลทำไมก็ไม่ทำไมถึงชื่อเอสปันยอลเอสปันยอลมาจากเอสปันยาเอสปันยานี่คือทีมของนายพลฟังโก้เมื่อก่อนเอาเข้าไปแทรกซึมนะเป็นอะไรล่ะเป็นตัวเขาเข้าไปดูเช็คดูว่าเฮ้ยพวกมันทำอะไรอยู่วะเขาไปคานอำนาจเอสปันยอลคือเอสปันยานะครับทีมของนายพลฟังโก้นะครับขนาดนั้นเลยรัฐธรรมนูญตรงนี้เลยทำให้ยากไม่ได้แล้วมันจะทำไงอ่ะก็ยากไม่ได้ก็ต้องอยู่อย่างนี้ต่อไปคือบางคนบอกว่าถ้าบาร์เซโลน่าแยกไปเนี่ยแยกประเทศออกไปเนี่ยเป็นกาตาโลเนียเนี่ยบาร์เซโลน่าต้องเป็นเมืองหลวงนะครับเพราะปัจจุบันบาร์เซโลน่าเป็นเมืองท่าของสเปนถ้าแยกออกไปเขาบอกกลัวไอ้บาร์เซโลน่าตายแน่ปกครองตัวเองไม่ได้แต่ในความเป็นจริงคือตอนนี้บาร์เซโลน่านี่สภาพเศรษฐกิจดีมากเฉพาะกาตาโลเนียนะครับเอาวัดกันจริงๆนะครับโดยที่ไม่ต้องสนใจส่งเงินให้รัฐบาลกลางเนี่ยรายได้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ดีกว่าโปรตุเกสหรือว่าไอร์แลนด์ด้วยซ้ำไปถ้าอย่างนั้นถ้าแยกไม่ได้เพราะว่ารัฐธรรมนูญฉีกไม่ได้ไงคือไปทำรัฐธรรมนูญเดิมถ้าจะให้เปลี่ยนก็คือต้องมีการล้มล้างการปกครองใหม่ต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญกันใหม่ต้องได้รับเสียงข้างมากพอที่จะมีการร่างกันใหม่ก็ต้องมีการเลือกตั้งก็ต้องแน่นอนก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ได้พูดกันมา2ปีแล้วปี57 58คือพูดสุดท้ายเนี่ยเสียงในการเลือกตั้งก็ยังไว้วางใจในรัฐธรรมนูญเดิมใช่ครับก็มันเป็นอย่างนี้นะครับกาตาโลเนียเนี่ยกาตาลันเนี่ยมีทีมบอลเป็นของตัวเองครับแต่ไม่ได้ของเขาใช่ไหมแต่ไม่ได้เป็นออฟฟิเชียลหรือได้รับการรับรองก็เตะกับพวกบาสเตะกับพวกทีมชาติอเมริกาใต้ทั่วไปนะครับทุกวันนี้นักเตะที่เล่นกาตาลันแล้วได้รับการติดธงติดชื่อเล่นกันเป็นทางการกับพวกมาตินมอนโตย่าเคลาปิเก้มาร์กบาต้าจอร์ดี้อัลบาเซกิโอลาเบโต้นะครับบุสเกตเตโยเชฟฟาเบกัสนะฮะที่ต่างแดนก็มีโบยานเกกิชนะครับแล้วก็มีเคลาโลเปสอดีตนักเตะบาซ่าเนี่ยเป็นกุนซือก่อนที่เคลาโลเปสจะเป็นกุนซือเนี่ยคู่บักใครเป็นกุนซือโยฮันคัพโยฮันคัพเนี่ยเป็นปี2009ถึง2013นี่คือรับเชิญมาลูกชายโยฮันคัพก็คือจอร์ดี้ครับก็เคยเล่นในฐานะแขกรับเชิญนะครับฮาริสโตสไตคอฟก็เคยเล่นในฐานะแขกรับเชิญอีกคนที่เล่นในฐานะแขกรับเชิญคืออันเดสอินเนสตาอินเนสตาไม่ได้เป็นกาตาลันใช่เป็นเด็กที่ถูกดึงมาที่ลามาเซียตั้งแต่เด็กๆนะครับก็เลยเป็นอย่างนี้แต่ตามแต่เรื่องของทีมชาติมันก็คงเป็นแค่การตอบสนองความอยากนะความอยากของตัวเองว่าอยากมีเสื้อทีมชาติอยากมี
ชนชาติของตัวเองอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันไม่ได้การรับรองจากทางฟีฟ่าเป็นทางการแต่ที่เข้มข้นเนี่ยก็ต้องยกให้ตอนหลุยฟิโก้คุณจำได้หลุยฟิโก้นะครับปี2000ย้ายจากบาร์เซโลนาไปเลยเอามาลิดตอนนั้นฟิโก้ประกาศเลยนะครับฟิโก้เนี่ยคุยกับเป๊กวาร์ดิโอล่าคุยกับเพื่อนๆว่ายังไงก็ไม่ย้ายประกาศเลยว่าไม่ย้ายแต่ในที่สุดแล้วฟิโก้ย้ายพอฟิโก้ย้ายปุ๊บเนี่ยแล้วกลับมาเยือนคำหนูอีกครั้งเนี่ยแบนเนอร์ป้ายผ้าใหญ่ๆจูดาสเอ่ยคนทัวยศเขียนหนังสือต่างๆครับและแล้วก็นี่ไงหาสิ่งของเรียกว่าอย่างนั้นขวานสิ่งของทั้งเหรียญทั้งไฟแช็กแม้ทั้งโทรศัพท์มือถือยังมีคนลงยอมที่จะคว้างลงมานะครับแต่หลักสูตรคืนนี้น่าหัวหมูขัดน้ำจิ้มซีฟู้ดนะนะครับมีหูก็ดีนะนี่ครับนี่ครับนี่เป็นนี่ครับฟิโก้กำลังจะเตะมุมนะครับแล้วตรงนั้นมีแฟนบาร์เซโลน่าอยู่ไม่รู้ซ่อนกันมายังไงนะสัญลักษณ์แบบอันนี้ไหมคุณเดียวกันว่าทำไมมันต้องเป็นหัวหมูหรือว่าก็คือเขาหรือว่าเป็นอาหารที่กินเขากินกันอยู่แล้วหรือยังไงหรือเขาเกลียดอ่ะคือเขาจะเกลียดหมูเกลียดอะไรเนี่ยอย่างเมื่อเราปาแบบฟิโก้ก็ไม่ได้เป็นมุสลิมนี่ใช่ไหมไม่ใช่นะครับก็ไม่ใช่นะครับก็เนี่ยเขาคว้างลงมานะครับก็มันอาจจะเป็นสิ่งของที่หาได้อะไรนะครับคือขายได้ตามท้องตลาดอะไรประมาณนี้นะคืออาจจะไม่สัญลักษณ์อะไรแต่ว่าแน่นอนไฟแช็กเศษเหรียญต่างๆนะครับโทรศัพท์นะครับพวกนี้แม้กระทั่งอาหารแซนด์วิชยังถูกคว้างลงมานะครับทุกอย่างที่หาได้คือพูดง่ายๆตอนนั้นเนี่ยณวิธีนั้นเนี่ยนะครับควานหาอะไรได้ก็ปาลงมาความเกลียดชังรุนแรงมากเพราะฟิโก้คนพูดเองว่าไม่ย้ายยังไงผมก็ไม่ย้ายนะครับแต่สุดท้ายย้ายด้วยเหตุผลที่แฟนของบาร์เซโลน่าเชื่อว่าเรื่องเดียวคือเงินถูกต้องนะครับตอนนั้นเงื่อนไขเดียวฟลอริโนเปเรสต้องการหาเสียงเป็นแคนดิเดตนะครับที่จะฟลอริโนเปเรสตั้งธงไว้เลยว่าถ้าผมได้เป็นประธานสโมสรนักเตะคนนี้จะได้คนนี้จะได้คนนี้มีการเดิมพันเงินแล้วลูฟิโก้คือหนึ่งในนั้นใช่ในนั้นนะครับแล้วเขาทำได้จริงเปเรสทำได้นะครับแต่ภายหลังทางบาร์ซ่าเองก็เรียกว่าตอนขึ้นมาบาร์เซโลน่าก็มีการเปลี่ยนนโยบายดึงนักเตะดีๆเข้ามาครับ คือเอาง่ายๆว่าบาร์เซโลน่าเนี่ยสโมสรฟุตบอลแห่งนี้เป็นเครื่องหมายของประเทศกาตาโลเนียเลยของไพร์กาตาโลเนียเลยนะครับเป็นเครื่องหมายต่างๆเป็นสัญลักษณ์แสดงความยิ่งใหญ่นะครับก็ไม่น่าแปลกใจที่ล่าสุดเคลาปิเก้เนี่ยจะโดนเรื่องที่เรื่องเสื้อจำได้ไหมที่ไปตัดแขนเสื้อใช่ไหมตัดแขนเสื้อที่เป็นแถบธงทีมชาติสเปนมันมีธงทีมชาติสเปนติดอยู่ตรงปลายแขนเสื้อเนี่ยนะฮะแล้วก็ปิเก้ก็บอกว่ามันไม่สบายมันใส่แล้วมันรัดหรืออะไรประมาณนั้นยาวอยู่แล้วใส่ข้างในไปก็มีก่อนหน้านั้นย้อนกลับไปสัก6-7 ปีถ้าผมจะไม่ผิดนะครับถุงเท้าก็เหมือนกันนะครับถุงเท้าพอพับออกมาพับจากด้านในออกด้านนอกนี่พับจากด้านในออกด้านนอกเนี่ยก็จะมีธงชาติสเปนใช่แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยสเปนลงเตะชาบีเอนันเดสกาเรธปูโยพับเอาเข้าข้างในคือไม่ดึงจากข้างในเอามาข้างนอกเอาข้างนอกเข้าไปข้างในนั่นคือเป็นเรื่องอยู่ช่วงหนึ่งนะครับก็กลายเป็นเอาง่ายๆคือนักข่าวเนี่ยพยายามจับผิดพวกนักเตะกาตาลันอยู่แล้วอยู่ที่นักข่าวมันเสี่ยมด้วยใช่ก็แน่นอนส่วนหนึ่งเสี่ยมเรื่องมาขายอ่ะหาเรื่องมาขายนะครับเนี่ยอันนี้คือแถบธงตรงแขนนะคุณผู้ชมครับด้านขวามือเนี่ยนั่นคือชุดตามปกติไปแต่ว่าด้านซ้ายมือของเกลาปิเก้เนี่ยเหมือนโดนกันไกตัดทิ้งไปนะฮะก็เนี่ยครับก็อย่างที่เห็นกันก็สื่อก็พยายามปิเก้นี่ถือว่ากาตาลันเข้มข้นนะนะเขาเคยร่วมเดินประท้วงกับพวกชาวกาตาลันในการขอแบ่งแยกดินแดนนะแบ่งแยกประเทศคือกรีดเลือดมาเนี่ยเลือดเลยเป็นอันนี้เลยแหละนะครับเป็นคาตาลุนญาเลยไม่สนใจอะไรเลยไม่สนใจเลยประกาศยนต์เต็มที่นี่ไงนี่คือภาพของเจ้าตัวที่เดินออกประท้วงเอาลูกมาด้วยนะครับนี่ครับลูกกับแม่คนไหนชากิล่าชากิล่าเดี๋ยวเราพักอีกครั้งนึงครับเดี๋ยวโอ้โหเรื่องราวของเอลกาสโกเข้มข้นมากเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะยังมีเรื่องของสงครามด้วยใช่ไหมเรื่องการเมืองเรื่องหน้าเป็นการเมืองนิดนึงเกาะฟล็อกแลนด์สมัยนู้นฟล็อกแลนด์โรฮิงญาดิโรฮิงญาเราจะลากโรฮิงญามาก่อนเพราะว่าล่าสุดโรฮิงญาเกิดขึ้นตอนที่พม่าเนี่ยถ้าขวาดล้างพวกโรฮิงญาแล้วทางมาเลเซียไม่พอใจตอนทูตุกิครับอ๋อจะขอถอนทีมนะครับโอเคครับกลับมาคุยครับ